เมื่อวันที่8ถึงวันที่9ธันวาคม2566ศิษย์เก่าป่าไม้แพร่รุ่น22ภาคกลางได้ร่วมกันจัดงานพบปะสังสรรค์45ปีเพื่อนกันรักมั่นตลอดไปขึ้นณเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่8ซึ่งเป็นวันแรกที่เพื่อนๆจากทุกภาคได้เดินทางมาถึงเจ้าภาพได้จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องกันก่อนที่มะฝ่ายคู่รีสอร์ทแอดทองผาภูมิและในวันที่9ได้ร่วมกันทำบุญถวายพัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เพื่อนร่วมรุ่นที่ได้ล่วงลับไปแล้วณวัดเขื่อนวชิราลงกรณ์สำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่เพื่อนๆและครอบครัวเจ้าภาพได้จัดขึ้นณสนามภายในเขื่อนวชิราลงกรณ์ในช่วงเย็นของวันเดียวกันซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานครื้นเครงอบอวลไปด้วยความสุขของหมู่เพื่อนๆที่ได้พบกันเพื่อนๆภาคกลางที่เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเพื่อนๆทุกคนมีความสุขและประทับใจเป็นอย่างมากในปีหน้าเพื่อนๆทางภาคเหนือรับเป็นเจ้าภาพจัดงานซึ่งคาดว่าน่าจะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วอย่าลืมไปพบกันอีกนะครับ
ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย